ลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์ยังอยู่กับโบสถ์การเมืองค่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้เปลี่ยนพักค่ะไปพักไหนดีไปพักภูมิใจไทยมาภูมิใจไทยเออคุณสังเกตไหมพักภูมิใจเที่ยวนี้เขาออกตัวแรงค่ะเขามาดีเหลือเกินค่ะราคาหุ้นในตลาดการเมืองกำลังกระฉูดนะเขามานิ่งๆนะแต่สักพักหนึ่งหุ้นเขาพุ่งค่ะเพราะเขามานิ่งๆมากเลยค่ะพักนี้ค่ะเพราะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ปรากฏว่าสามารถโดดเอาคนจากพักอื่นๆไปได้เยอะๆไปได้เยอะทีเดียวโดยเฉพาะพักชาติไทยพัฒนาถูกดูดไปเยอะใช่แล้วระดับบิ๊กเนมของพักชาติไทยพัฒนาเป็นไม้คำยันพักเสียด้วยซ้ำไปใช่แล้วถูกดูดไปอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณชาดาไทเศรษฐ์มาแล้วคุณเกื้อกูลด่านชัยวิจิตจากพระนครศรีอยุธยาก็มาแล้วนี่ก็อยู่คุณบรรหารมาพอสมควรนะคนของประชาธิปัตย์ไหลไปอยู่ด้วยก็มีใช่ไหมใช่ค่ะมีค่ะมานิดภาวสุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ที่น่าสนใจเลยก็คือกำนันสมควรอบอ้อมอดีตส.ส.นครสวรรค์พรรคประชาธิปัตย์ก็สลับขั้วไปอยู่กับภูมิใจไทยค่ะน่าสนใจจริงๆอ่ะนะที่มาที่ไปอะไรอย่างไรไปกันที่คุณสมควรอบอ้อมนะคะอดีตส.ส.นครสวรรค์จากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็มาอยู่ภูมิใจไทยแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสมควรคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสมควรครับวันนี้ผมตั้งใจจะถามคุณสมควรแค่2เรื่องเท่านั้นเองเรื่องแต่ผลหลังทำไมจึงสลับขั้วจากประชาธิปัตย์มาอยู่กับภูมิใจไทยไปเดี๋ยวผมถามแน่ๆเรื่องที่2ที่ตั้งใจจะถามก็คือเมื่อจะเปลี่ยนขั้วทำไมจึงเลือกภูมิใจไทยเห็นเมื่อวานคุณสมควรพูดถึงพลตำรวจโทสมพงษ์คงเพชรศักดิ์อดีตผู้ช่วยการตำรวจภูธรภาค4ใช่ครับซึ่งฉายาในวงการที่เขาเรียกกันก็คือฉลามดำนะฮะเป็นที่รู้จักกันในนครสวรรค์ที่ตัดสินใจเลือกภูมิใจไทยก็เพราะว่าพลตำรวจโทสมพงษ์ฉลามดำเป็นคนเชื่อมโยงเป็นคนชักชวนเป็นคนดีลให้มาอยู่กับภูมิใจไทยที่ถูกต้องนะฮะถูกต้องครับทำไมฉลามดำจึงมีอิทธิพลทางความคิดมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคุณสมควรถึงขนาดยอมตามอ่ะโอเคออกจากประชาธิปัตย์มาเล่นพรรคการเมืองภูมิใจไทยต่อก็ให้ผมอธิบายใช่ไหมครับใช่ค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเหตุผลค่ะก็ที่จริงแล้วความจริงก็คือเป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรตั้งแต่วันที่17 สิงหา 2560นะครับที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอ่ะพิพากษาผมค่ะในเรื่องที่ผมยื่นมันคือทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยครับครับแล้วก็จากนั้นมาก็ศาลก็พิพากษาคือว่าตัดสินผม5ปีแต่ก็ครบเอาวันที่10พฤศจิกา59แล้วนะครับที่ตัดสิน5ปีแต่วันที่ผมยื่นมันคือทรัพย์สินหนี้สินครับแล้วก็รอลงอาญา1ปีครับจากนั้นมาก็คือทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยเฉพาะท่านรองอัศวินเนี่ยดูแลสสภาคเหนืออยู่นะครับอัศวินภูวิภูสิริใช่ครับวิภูสิริจากนั้นมาก็คุยกับผมอยู่ครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วท่านก็จะไปต่างประเทศบอกกลับมาจากต่างประเทศก็จะขอคุยกับผมอะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็จากนั้นมานะครับตั้งแต่วันที่ตั้งแต่ปลายกันยาต้นตุลาก็ไม่คุยกันมาเลยไม่คุยกับผมเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับพูดจริงๆแล้วก็เหมือนกับถ้าให้ผมตีความตามความเข้าใจผมก็เหมือนจะเสียผมทิ้งเลยอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็ดูคุยกับผู้กับคนอื่นในเขตเลือกตั้งที่ผมเคยลงสมัครเพราะว่า5-4ผมสอบไม่ผ่านครับประมาณนั้นที่ผมได้ข่าวจากคนที่พูดให้ฟังว่าเขามีการคุยกันกับบุคคลอื่นให้ลงสมัครแทนผมอะไรประมาณนั้นอ๋อปี54เราสอบไม่ผ่านแล้วก็จากนั้นมาก็ไม่ได้คุยกันเลยอย่างในพื้นที่ก็มีคุณสงกรานต์จิตสุทธิภกรเนี่ยครับก็เป็นสส2554ก็ไม่ได้คุยอะไรกับผมเลยอะไรประมาณนั้นไม่บอกอะไรให้ผมได้รู้เลยผมก็คิดว่าผมจะไม่สมัครผู้แทนราษฎรแล้วในคราวนี้นะครับนั่นคือความตั้งใจของผมเดิมจะไม่ลงสสจะหยุดละไม่ลงสสละจะไม่ลงละไม่คิดจะไปพักไหนด้วยซ้ำไปนะครับครับก็อยู่มีจังหวะนึงที่ผมไปเจอเลขาของท่านพลตำรวจโทสมพงษ์คงกษัตริย์นี่แหละเจอผมก็เลยคุยกันผมก็เลยพูดถึง เหตุการณ์ในประชาธิปัตย์กับผมให้ฟังเขาก็เลยบอกกับผมว่าพอดีท่านพลโทสมพงษ์เนี่ยก็ได้รับปากกับผู้ใหญ่ทางภูมิใจไทยตอนแรกผมยังไม่ได้บอกเขาจะไม่ได้บอกภูมิใจไทยด้วยซ้ำไป
ครับกับพรรคการเมืองพรรคนึงจากทางเนี่ยที่รับปากมาแล้วก็จะให้เขาลงสมัครเขาก็เป็นเลขาของท่านคุณตำรวจโทสมพงษ์อ่ะครับครับเขาบอกเขาไม่พร้อมงั้นกำนันลงแทนผมทีนะครับในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งผมก็เลยบอกว่าถ้าเผื่อพรรคไหนจะให้ผมไปลงให้ผมไปทำการเมืองด้วยเนี่ยผมขอเอกสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเผื่อเอกสิทธิ์นี้ถ้าให้ผมได้ผมก็จะไปก็คือเอกสิทธิ์ในการที่ว่าถ้ามีการเลือกตั้งผู้แทนเสร็จมีการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยขอให้เป็นเอกสิทธิ์ของผมไม่ให้ผมทำตามมติพรรคเนี่ยผมจะไปผมก็บอกกับเลขาท่านสมพงษ์ว่าอย่างนั้นค่ะแล้วก็แล้วเขาก็ไปคุยกับไปคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าโอเคทางพรรคก็ให้รับได้เงื่อนไขนี้ครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าพรรคภูมิใจไทยตอนนั้นครับก็ผักประมาณนั้นก็เพิ่งมารู้ตอนหลังว่าเป็นพรรคภูมิใจไทยสรุปก็คือตัดสินใจไปอยู่ภูมิใจไทยก็เพราะพลตำรวจโทสมพงษ์คงเพชรศักดิ์นั่นแหละใช่ครับใช่ครับมีความเชื่อมั่นในตัวพลตำรวจโทสมพงษ์เราก็รักกันอยู่แล้วครับรักกันรักถือกันอยู่แล้วผมสงสัยอยู่นิดนึงนะฮะพลตำรวจโทสมพงษ์เป็นอะไรในพรรคภูมิใจไทยครับเป็นอะไรผมได้ก็เพียงแต่ได้ยินจากท่านสมพงษ์เขาก็สนิทกันกับคุณท่านนายวินกับท่านอนุทินอะไรประมาณนี้ครับเขาสนิทกันเขาสนิทกันประมาณนี้เท่านั้นเองแต่เป็นอะไรขนาดไหนไม่รู้แค่สนิทกันผมรู้ประมาณนั้นผมรู้ประมาณนั้นสนิทกับคุณนายวินสนิทกับคุณอนุทินเสี่ยหนูแต่มีตำแหน่งอะไรอยู่ในภูมิใจไทยไหมครับพลตำรวจโทสมพงษ์ไม่มีครับไม่มีนะอะไรในภูมิใจไทยไม่มีครับไม่มีตำแหน่งแต่สามารถเป็นดีลเมกเกอร์ดีลเอาคนไปร่วมการงานกับพรรคภูมิใจไทยได้เลยเหรอใช่ครับตอนนี้ก็จัดครบทุกเขตแล้วครับแสดงว่าในนครสวรรค์การจัดตัวเนี่ยเป็นฝีมือของทีมพลตำรวจโทสมพงษ์ถูกไหมฮะใช่ครับท่านพลตำรวจโทสมพงษ์คงถามข้ามช็อตไปเลยถามข้ามช็อตไปเลยคุณชาดาไทเศรษฐ์จากพรรคชาติไทยที่สลับขั้วมาอยู่ภูมิใจไทยคนที่เป็นดีลเมกเกอร์คนที่ประสานให้ส่วนหนึ่งก็คือพลตำรวจโทสมพงษ์ด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมเรื่องขนาดนั้นผมไม่มั่นใจครับผมไม่รู้ครับพลตำรวจโทสมพงษ์อยู่กลุ่มก้อนเดียวกันกับพลตำรวจโทสมศักดิ์จันทพิงค์ด้วยหรือเปล่ากลุ่มเดียวกันนะเท่าที่รู้ตอนหลังนี่ก็ไม่ค่อยได้ร่วมกิจกรรมกันสักเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นแต่ก่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ไหมฮะอยู่ในกลุ่มเดียวกันไหมตอนแรกๆก็เห็นอยู่ในกลุ่มเดียวแต่ตั้งแต่ผมเข้ามาคุยเรื่องการเมืองเนี่ยก็ยังไม่เห็นท่านผมสักการพิมพ์เข้ามามันยังไม่เจอกันเลยอะครับโอเคแต่ว่าข้อมูลเดิมๆแล้วคนในพื้นที่ก็รู้กันอยู่ว่าพลตำรวจโทสมศักดิ์กับพลตำรวจโทสมศักดิ์เนี่ยสมศักดิ์จันทพิงค์กับสมพงษ์คงเพชรศักดิ์เนี่ยก็กวนเดียวกันนี่แหละถูกไหมฮะเป็นคนอยู่ในกวนเดียวกันนี่แหละถูกไหมฮะสมศักดิ์จันทพิงค์ก็เชื่อมโยงกับคุณชาดาขณะที่คุณสมพงษ์ก็เชื่อมกับคุณสมควรสุดท้ายคุณชาดาคุณสมควรก็ไหลไปรวมกันที่ภูมิใจไทยถูกไหมฮะถูกต้องนะสำหรับคุณชาดามาอย่างไรแล้วก็ผมเองก็ไม่ได้ค่อยได้คุยกันไม่แน่ใจนะโอเคใช่กับส่วนตัวของท่านนะครับนี่คนในพื้นที่เขาวิจารณ์กันยังไงบ้างที่คุณสมควรตัดสินใจสลับขั้วมาอยู่กับภูมิใจไทยเนี่ยแล้วคุณนายถามอย่างไรนะคนในพื้นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงไหมคะหนีจากประชาธิปัตย์มาอยู่ภูมิใจไทยเนี่ยก็ผมก็ให้เหตุผลเหมือนแบบนี้ก็ให้เหตุผลเหมือนอธิบายให้กับคุณดนัยกับเนี่ยก็เป็นแบบผมให้เหตุผลประมาณนี้ครับก็โดยรวมก็ผมว่าพรรคภูมิใจไทยก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นผลเสียต่อประเทศก็เดียวค่อนข้างเยอะครับพูดถึงตอนนี้นะครับครับครับแล้วเฉพาะอย่างยิ่งผมเองก็อธิบายได้เลยว่าพอมาร่วมกิจกรรมในภูมิใจไทย 2-3 ครั้งนะครับตั้งแต่1เมษาแล้วก็ไปพบกันแล้วก็เมื่อวันที่2มีประชุมค่ะก็มาร่วมด้วยผมว่าเป็นกันเองดีแล้วก็กระชับดีแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคท่านอนุทินเองก็เป็นคนที่พูดแบบไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยครับฟังแล้วเข้าใจง่ายอะไรประมาณเนี้ยครับคุณสมพงษ์ตอนนี้สมัครเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ๋อสมัครตั้งแต่วันที่27แล้วครับโอเคเอาละครับก็ขอเป็นกำลังใจในการย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทยต่อสู้ต่อไปคุณสมควรก็ไม่ใช่ย้ายนะครับเพราะมันก็หลุดมันก็ผ่านพ้นมาตรงนั้นก็ถือว่าอย่างที่คุณได้ฝันนะครับโอเค
ได้ขอบพระคุณมากครับเช่นเดียวกันขอบคุณคุณนายนะครับสวัสดีครับค่ะคุณสมควรอบอ้อมนะคะว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยนครสวรรค์ที่จริงคุณสมควรอบอ้อมกับแกนภาคเหนือของประชาธิปัตย์ก็คือคุณอัศวินวิภูสิริเริ่มมีปัญหาทางใจระหว่างกันไม่ใช่ข่าวใหม่รู้กันหมดแล้วใช่เรื่องคุณสมควรอบอ้อมสลับขั้วจากประชาธิปัตย์มาอยู่กับภูมิใจไทยก็รับรู้กันไปแล้วไปรับรู้กันไปหมดแล้วแต่สิ่งที่ผมต้องการจะบอกก็คือในบทสัมภาษณ์กับคุณสมควรอบอ้อมก็คือผมต้องการจะเปิดหน้าเปิดตาเปิดตัวคนที่ชื่อฉลามดำพลตำรวจโทสมพงษ์คงเพชรศักดิ์ว่ากันที่จริงเวลาพูดถึงพลตำรวจโทสมพงษ์คงเพชรศักดิ์ต้องพูดถึงพลตำรวจโทสมศักดิ์จันทพิงอีกหนึ่งคนและเมื่อพูดถึงสมศักดิ์จันทพิงก็ผมก็นึกถึงคุณชาดาไทยเศรษฐ์จบนี่เป็นที่มาเชื่อมโยงให้มาอยู่ภูมิใจไทยด้วยกันหรือเปล่าเบรกตรงนี้ช่วงหน้าเพื่อความเสมอภาคเราจะไปแตะพปชรพลังประชารัฐพลังประชารัฐไงถูกต้องแล้วพอบอกหลายตัวเลยงงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะพักสักครู่ค่ะ